เริ่มแรกเลยนี้อยากจะเรียนถามท่านคณบดีก่อนค่ะตอนนี้ด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะไม่ทราบว่าทางคณะหรือว่าทางมหาวิทยาลัยมีสิ่งที่ช่วยดูแลบุคลากรคณาจารย์และก็นิสิตนักเรียนอย่างไรบ้างในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพกายสุขภาพใจค่ะอยากให้ท่านได้เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะค่ะก็ขอบคุณทาง Educa นะคะที่ได้จัดกิจกรรมดีๆนะคะก็เหมือนที่เราทราบกันนะคะว่าช่วงนี้โควิดมาแรงทางคณะแล้วก็โรงเรียนสาธิตนะคะเพราะทางคณะศึกษาศาสตร์มีโรงเรียนสาธิตที่มีระดับปฐมวัยปฐมศึกษามัธยมศึกษาแล้วก็มีการเรียนการสอนปริญญาตรีเป็นโทปริญญาเอกเพราะฉะนั้นเราก็จะมีบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยค่อนข้างมากนะคะซึ่งถามว่ามีผลกระทบทางด้านจิตใจและร่างกายไหมก็คงต้องตอบว่ามีผลกระทบทางด้านจิตใจค่อนข้างเยอะนะคะเหตุผลเพราะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อนข้างรวดเร็วแบบคล้ายลักษณะของ disruption หักศอกทีเดียวก็ว่าได้การเรียนการสอนการสอบปลายภาคการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทปริญญาเอกการสอบบุคลากรที่รับเข้ามาใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีผลถามว่าการเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเนี่ยก็มีผลต่อจิตใจของผู้คนนะคะต้องมีการปรับวิถีชีวิตในการทำงานจากการที่ต้องได้พบหน้าพบตากันก็เป็นลักษณะของว่าตอนนี้ไม่ค่อยต้องพบกันนะคะพบกันทางออนไลน์แต่ว่าประสิทธิภาพการทำงานต้องได้ผลเหมือนเดิมนอกจากนั้นทางคณะเองก็ยังได้ขับเคลื่อนนะคะลักษณะของเป็นการรีสกิลนะคะบุคลากรของคณะในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์มีการจัดอบรมการจัดอบรมก็เดิมเป็น face to face แต่ปัจจุบันนี้เราก็จัดอบรมแบบออนไลน์นะคะเรื่องของการเตรียมการสอนโดยการใช้โปรแกรมใหม่ๆในการในการสอนการใช้ Zoom ใช้ Meet ใช้Microsoft Teams ใช้หลายอย่างโปรแกรมหลายอย่างมากในการในการสอนนะคะแล้วก็ถามว่าสุขภาพตอนนี้เนื่องจากทุกคนไม่ต้องมาทำงานที่บ้านทุกคนก็ต้องดูแลสุขภาพของตนเองนะคะแล้วก็เรื่องสุขภาพก็เป็นเรื่องที่จำเป็นเหมือนคำที่กล่าวว่าอาซามาอินาซาบอดี้นะคะถ้าร่างกายของเราโอเคจิตใจของเราดีจิตใจเราดีร่างกายก็โอเคก็ทำงานได้ดีทุกคนก็แฮปปี้นะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการสื่อสารในองค์กรก็เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็การประสานความร่วมมือทีนี้ในช่วงนี้เนี่ยก็ในส่วนของคณะเองเราก็มีเรื่องของศูนย์ฟิตเนสออกกำลังกายนะคะก็ทางศูนย์เนี่ยก็มีการพยายามที่จะออกคลิปการออกกำลังกายให้เหมาะกับคนกลุ่มต่างๆซึ่งในอนาคตต่อไปเราก็จะเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียนนะคะเด็กๆปกติเด็กๆก็จะเปิดเทอมในช่วงปลายพฤษภาคมแต่ปีนี้ต้องอาจจะเปิดกรกฎาคมเราก็มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนแล้วก็ในเรื่องของห่วงใยเรื่องสุขภาพนะคะมีการส่งคลิปส่งไลน์ความห่วงใยแล้วก็คลิปต่างๆเกี่ยวกับการออกกำลังกายซึ่งคณะก็ใส่ใจเรื่องนี้มากค่ะแล้วก็มีการสำรวจความต้องการนะคะลักษณะของการทำเน็ต assessment ดูว่าตอนนี้สถานภาพของนักเรียนที่โรงเรียนเป็นอย่างไรอยู่บ้านสุขภาพดีไหมเรามีการทำประกันชีวิตทำเบี้ยประกันชีวิตให้กับนักเรียนทุกคนนะคะในโรงเรียนทั้งประถมวัยประถมศึกษามัธยมศึกษาแล้วก็มหาวิทยาลัยเองก็ทำประกันชีวิตให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยอันนี้เราก็ใส่ใจแล้วก็ทางรองฝ่ายพัฒนานักศึกษาแล้วก็ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมท่านอาจารย์มณีสาก็ได้จัดทำตะกร้าห่วงใยนะคะเป็นลักษณะของตะกร้าที่เราห่วงใยนักศึกษาของเรานะคะแล้วก็ทางคณะก็มีการระดมทุนนะคะมีการบริจาคซึ่งเราได้เริ่มดำเนินการเมื่อประมาณต้นเมษานะครับตอนนี้ก็ได้งบประมาณสนับสนุนจากคณาจารย์อาวุโสอาจารย์ปัจจุบันผู้บริหารก็ร่วม700,000 บาทแล้วเราก็จัดตะกร้าแล้วก็ตามเป็นทุนสนับสนุนเพราะว่านักศึกษาบางคนก็ได้รับผลกระทบทางครอบครัวนะคะก็พยายามทำหลายๆรูปแบบแล้วก็มีการสำรวจเบื้องต้นเกี่ยวกับความพร้อมในการเรียนการสอนสำรวจนักศึกษาของเราแล้วก็นักเรียนว่าที่บ้านมี Wi-Fi ไหมต้องการเรียนโดยใช้โปรแกรมอะไรแล้วก็สื่อสารกับอาจารย์ว่านักศึกษาและนักเรียนต้องการเรียนประมาณนี้เนาะคณาจารย์ก็ต้องเตรียมตัวนะคะต้องปรับตัวปรับใจให้ได้ว่าเด็กๆยุคใหม่เขาต้องการเรียนแบบนี้นะคณาจารย์ก็ต้องเตรียมการสอนให้เหมาะกับเด็กๆด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราดำเนินการอยู่ค่ะThank you.